วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณสัญชัยคะครับสวัสดีครับท่านรองลวีและท่านผู้ฟังทุกท่านครับแม่ตามข่าวที่ออกมาบอกว่าโอ้โหท็อกอยู่ดีๆว่าเอ๊ะทำไมมาแบนสับปะรดคูแลของไทยนะคะเพราะว่าคือผลผลิตเนี่ยกำลังจะออกมาแล้วมือปองมือปอกนี่กระทบกันไปหมดแน่นอนเลยนะคะแต่อยากให้เล่านิดหนึ่งเอาเรื่องของสับปะรดคูแลก่อนว่าเขามาตรการเวลาที่เขาจะบอกว่าแบนเนี่ยเขาส่งข่าวมาบอกอะไรยังไงมีรายละเอียดมาบ้างหรือเปล่าคะคุณสุชัยคะข่าวก็มันไม่ได้อยู่ดีๆหรอกครับมันมีเรื่องอย่างนี้ก็คือประมาณเดือนกรกฎาเนาะปีที่แล้วเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยก็คือมีการตรวจพบสารเคมีเนาะก็คือพวกสารทศกรหรือว่าตรวจเชื้ออะไรเนี่ยในด่านที่นำเข้านะครับแล้วก็ทางจีนก็เริ่มเพ่งเล็งว่าไอ้สับปะรดที่เราปอกเปลือกพวกนี้มันมีสิ่งเจือปนก็เลยมีการเฝ้าระวังมาตลอดแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราส่งออกไปจีนเนี่ยเราใช้พิกัดผลไม้สดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจีนเขาก็เลยมองว่าผลไม้หลังจากเราปอกเปลือกแล้วเนี่ยมันไม่ควรเรียกผลไม้สดมันควรเป็นกลุ่มแปรรูปทีนี้พอเป็นกลุ่มแปรรูปจีนก็เลยระบุว่าถ้างั้นถ้าจะเป็นถ้าเขาระบุเป็นกลุ่มแปรรูปเนี่ยแสดงว่าการนำเข้าผลไม้ปอกเปลือกที่เป็นผลไม้สดเนี่ยก็ไม่ควรจะนำเข้าได้เขาก็เลยมีการแจ้งมาว่าไม่ให้นำเข้านะครับแต่ผลไม้สดพวกสับปะรดทุกอย่างนี้ก็ยังไปได้อยู่นะครับพอดีผมเงินก็ไปเช็คมาว่าเอ๊ะแล้วก็ทำไมอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่แบนเราเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นการค้าชายแดนเขาก็มีการอารุ่มมารวยไปเรื่อยนะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็มีการให้นำเข้าถูกต้องโดยมีพิธีเป็นไปตามพิธีศาลแล้วก็นำเข้าเป็นผลไม้สดเป็นสับปะรดสดทีนี้พอเป็นสับปะรดสดทุกอย่างมันก็ต้องตรวจเป็นด่านใหญ่ก็คือไม่ใช่ด่านชายแดนละทีนี้เขาก็ตรวจเจอสารพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยเกิดการแบนทีนี้เรามาพบว่าจีนเนี่ยพอเกิดการแบนพบจีนเนี่ยทำไมเขาแบนเราเราก็ตรวจพบว่าจีนเนี่ยเขามีกฎหมายเรื่องอาหารตัดแต่งก็คือสับปะรดคูแลนี่แหละแล้วก็มีมาตรฐานของโรงคัดโรงปอกโรงอะไรพวกนี้เรื่องความสะอาดจีนก็เลยเหมือนกับว่าเขามีมาตรฐานแล้ววันนี้เราก็ต้องเข้าตามมาตรฐานเขามาตรฐานเขาก็คือตัว GB14881-2013คือมาตรฐานการเป็นผลไม้ตัดแต่งหรือเป็นผลไม้ที่ปอกเปลือกอะไรเนี่ยนี่คือส่วนตัวนะครับที่เช็คมาเจอว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แล้วก็จีนก็เลยเหมือนกับว่าต้องการให้เราเนี่ยเข้ามาตรฐานพวกนี้ทีนี้พอเราจะเข้ามาตรฐานพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าในสุดในเลขพิกัดศุลกากรเนี่ยเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่มีพิกัดตัวผลไม้ตัดแต่งจะมีพิกัดผลไม้สดเข้าในประเทศจีนก็ไม่มีพิกัดเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาที่ตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรปักกิ่งเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างเจรจาว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องพิกัดนี้ยังไงก็เลยก็คิดว่าทางรับเราเนี่ยจะต้องรีบเข้าไปเจรจาเรื่องของพิกัดเพื่อจะให้การนำเข้าผลไม้ตัดแต่งได้เหมือนเดิมแต่ก็คิดว่าก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าคำว่ามาตรฐานนี้เขาน่าจะรวมถึงลงค่าบรรจุด้วยในเรื่องค่าบรรจุบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นการทำสับปะรดคูแลเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของทางเชียงรายก็คือชาวบ้านที่เอาสับปะรดมาแล้วก็ตัดแต่งเหมือนสมัยก่อนแล้วไม่มีกฎหมายอะไรนี่ก็ตัดแต่งไปก็ขยักหวานเท่าไหร่ก็ไปชุบสารทศกรสารนั่นสารนี้เพื่อให้ได้หวานตามที่ต้องการหรือเป็นช่วงที่ผลไม้หวานมากก็ชุบน้อยหน่อยหรืออะไรพวกนี้นะนี่คือวิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่ก็คือชาวบ้านก็อยู่ตามบ้านก็เอาสับปะรดมาปอกแล้วก็มีพ่อค้าไปรับซื้อนะฮะก็คือเป็นวิถีชีวิตของเขาแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอเราเปลี่ยนว่า
เฮ้ยเราต้องเข้าโรงงานนะหรือมีมาตรฐานอะไรขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันว่าคนนี้เมื่อเข้าโรงงานก็ต้องแต่งชุดโรงงานเนาะชุดขาวชุดอะไรเนี่ยก็ต้องไปตามมาตรฐานแต่ทีเนี้ยขณะนี้ที่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าพอหยุดทันทีปุ๊บก็มีคนที่มีอาชีพบอกกับรถเนี่ยโรงนึงก็4 50คน5 60คนถ้าเรามี10โรงก็หลายร้อยคนละนะแต่ว่าไอ้ถ้าคนที่ปอกอยู่ตามบ้านแล้วไปส่งโรงงานตรงนี้เค้าก็ไม่มีที่ไปเค้าก็ได้แค่ตลาดในประเทศส่วนนึงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีกส่วนนึงแต่พวกนี้รวมกันแล้วกับเมื่อเทียบกับที่เราไปจีนเมื่อก่อนเนี่ยไปจีนเยอะกว่าไปจีนวันนึงเนี่ยก็บางวันก็มี 7-8 ตู้คอนเทนเนอร์ก็คือเมื่อคิดกลับไปเป็นสับปะรดสดเนี่ยวันนึงก็เป็นร้อยเป็นหลายร้อยตันนะครับแต่ว่าในประเทศเรากินกันก็คือใส่กล่องโฟมแล้วก็วิ่งขายเข้าไปในตลาดไทยไปตลาดใกล้เคียงอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นตลาดแบ่งเป็นสองส่วนแต่ส่วนที่ตอนนี้เราก็พบชัดเจนก็คือเรื่องของเขาไม่ให้เราเข้าตัดแต่งทีนี้มันก็กระทบกลับมาว่าคนที่อยู่ในสายอาชีพตัดแต่งเนี่ยเขาก็มีงานน้อยลงหรือจะต้องก็คือคนก็จะเหลือออกมาแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือสับปะรดดูแลเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูการผลิตเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นเดือนที่สับปะรดดูแลเริ่มออกปีเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เพิ่งออกบางส่วนแต่ยังไม่มีผลชัดเจนเท่าไหร่แต่พอเดือนธันวาเนี่ยมกราคมกุมภาเนี่ย3เดือนเนี่ยปริมาณสับปะรดจะออกมาเยอะทีนี้ปัญหายังไม่เห็นแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะส่งออกไม่ทันหรือส่งออกไม่ได้นี่คือปัญหาว่าสับปะรดพวกนี้เราจะไปไหนนะแล้วก็เราจะจัดการยังไงกับสับปะรดที่ถ้าเกิดปีนี้อากาศดีทุกอย่างดีหมดเนี่ยก็คิดว่าต้องมีการเข้ามาช่วยกันซื้อหรือช่วยกันจัดการเรื่องตลาดแต่ถ้าเกิดเราเจอแล้งไปเลยก็โชคดีกันคือไม่มีผลผลิตหรือผลผลิตน้อยลงนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะส่งออกกลับไปให้เหมือนเดิมได้เนี่ยก็คือต้องรีบเจรจาเรื่องของพิกัดทางภาษีทางศุลกากรให้ชัดเจนว่าจะทำกันยังไงนะครับเพราะว่าทางจีนเขาก็ยังไม่มีพิกัดนะฮะนี่คือความเข้าใจส่วนตัวที่ได้คุยกับอันชายแดนในเมืองจีนนะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ได้มาก็คือประมาณนี้ครับค่ะคุณสัญชัยคือดิฉันขอถามอย่างคนที่ไม่เคยรู้เรื่องส่งออกสับปะรดนะเคยแต่กินอย่างเดียวนี่แหละนะคะก็ถามประเด็นแรกเลยนะคะคือผลผลิตนี่จะออกมากุมภาพันธ์ธันวาถึงกุมภาตอนนี้ปรับเปลี่ยนอะไรได้ไหมคะคือเราน่าจะมีโรงงานแปรรูปผลไม้สดอยู่แล้วแค่ไปตัดแต่งแล้วก็ทำให้มันถูกตกลักษณะของทางการจีนที่ต้องการเนี่ยไม่แน่ใจใช่เรื่องยากหรือเปล่าคะหรือว่าอู้ไม่ได้หรอกมันต้องสร้างโรงงานใหม่เพื่อเอามือปลอกก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าขั้นตอนการเจรจากับการคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่วันนี้โทรยกหูคุยพรุ่งนี้จบนะมันจะต้องมีขั้นตอนการเจรจานัดกันแล้วก็เจรจาดูแล้วก็หรือซูมกันแล้วก็เพื่อจะหาแนวทางว่าจะทำยังไงให้ได้เหมือนมาตรฐานจีนทีนี้พอเราให้ได้เหมือนมาตรฐานจีนก็ต้องมีการเรียนรู้มาตรฐานจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือปัญหาว่าเราต้องเรียนรู้ให้เร็วค่ะสารทัศกรนี่ใช้ไม่ได้ละแล้วก็มาตรฐานชื่อยาวเมื่อกี้มันตรวจอะไรบ้างแต่ใช้ในปริมาณที่ถูกต้องค่ะทีนี้กลับมาไม่ได้ห้ามสารทัศกรนี่คือไม่ได้ห้ามว่าห้ามใช้ไม่ใช่ก็มีหลายอย่างที่เขาใช้กันอยู่แต่ว่าก็คื อได้ในปริมาณที่ปลอดภัยอย่าเยอะนะคะมันไม่ได้อันตรายมากแต่ว่ามันก็คือใช้ให้มันพอดีอ่ะนี่คือสิ่งที่แล้วก็เรื่องเชื้อการปอกแล้วก็การล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรพวกเนี้ยมีมันสัมพันธ์กันหมดกับที่เดิมทีเดียวกลายเป็นวิถีชีวิตธรรมดาที่บอกกันที่ในบ้านแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำเกลืออะไรพวกนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นค่ะค่ะจากที่ทำกันบ้านๆก็ต้องเป็นมาตรฐานแล้วนะคะแต่อีกประเด็นที่น่าจะสำคัญกว่าก็คือเราก็ใช้กันในประเทศ
ถูกไหมครับแล้วก็ที่จะส่งออกก็คือไปอยู่ในโรงงานส่งออกเลยค่ะแต่ที่ดูจะเรื่องใหญ่กว่านี่น่าจะเป็นพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเราไม่มีพิกัดสำหรับผลไม้ตกปอกเปลือกส่งออกกันเหรอคะคุณสัญชัยอันนี้เพิ่งรู้จริงๆไม่คือคำว่าปอกเปลือกนี่มันคือแปรรูปแล้วไงมันไม่ได้อยู่ในผลไม้สดเช่นเราบอกสับปะรดหนึ่งลูกตัดหางออกตัดหัวออกมันก็ยังเป็นสับปะรดมันไม่ได้มีการปอกเปลือกเชื้อไม่ได้เข้ามันคือผลไม้สดแต่พอเราปอกเปลือกปุ๊บเขาอธิบายเป็นแปรรูปพออธิบายเป็นแปรรูปนี่คือกฎหมายคนละฉบับเลยเป็นน่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเลยเรื่องอาหารพิกัดอัตราภาษีก็เปลี่ยนทันทีด้วยก็เปลี่ยนไปคือพอพิกัดภาษีเปลี่ยนไปสิ่งที่ตามมาคือภาษีนำเข้าเกิดทันทีก็จะเป็นใช่ไหมเพราะว่าถ้าพิกัดเป็นผลไม้สดเนี่ยก็แค่ว่าผลไม้สดเรามี FTA ปลอดภาษีนำเข้าไม่ต้องเสียภาษีเสียแค่ภาษีแต่ถ้าเป็นอาหารเราก็ไม่แน่ใจว่าพิกัดภาษีจะเปลี่ยนตามไปเป็นแบบไหนแต่ว่าคิดว่าเปลี่ยนแน่ถ้าเป็นอาหารค่ะทีนี้สับปะรดบรรดาทั้งหลายทั้งปวงที่เราส่งไปนี่ไม่เฉพาะภูแลเท่านั้นเหรอคะที่เป็นผลไม้ตัดแต่งที่แบบปอกเปลือกแล้วค่ะนอกนั้นเราส่งไปแบบสดๆกันคือเราต้องยอมรับนะว่าผลไม้ตัดแต่งสับปะรดในประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นก็ที่นางแลนี่แหละที่แพ็คเป็นลูกๆเห็นไหมแล้วก็ใส่ถุงแล้วเราขายเห็นขายในตลาดในห้างนั่นแหละเราต้องเรียกสับปะรดว่าภูแลที่เป็นลูกกลมๆเล็กๆที่อยู่ในถุงอ่ะเราก็ใช้คำนี้กับเขาตลอดเรื่องสับปะรดภูแลแต่เขาก็เป็นแรกๆของประเทศไทยที่ว่าเริ่มต้นอยู่ที่นั่นนะเริ่มต้นทำที่นั่นก่อนแล้วแกะปอกลูกๆแล้วใส่ถุงแช่เย็นอะไรเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นคำว่าภูแลส่งออกไม่ได้อะไรพวกนี้แต่ว่าสับปะรดสดก็ยังส่งออกได้อยู่ค่ะก็เรามีหลายพันนะภูเก็ตศรีราชาอันนี้ไปได้หมดนะคะใช่ไปได้หมดไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าปอกเปลือกแล้วกำลังหาพิกัดว่าจะอยู่ในพิกัดอะไรและตกลงกันยังไงระหว่างเรากับจีนค่ะก็คือสับปะรดนางแลใช่ไหมภูแลกับภูเก็ตกลายเป็นภูแลที่นางแลก็คือสับปะรดอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็ภูแลก็อีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ลูกเล็กเหมือนกันแล้วก็เนื้อก็เป็นเนื้อกรอบเป็นเนื้อไม่กรอบเนื้อกรอบก็คือภูแลเนื้อไม่กรอบก็คือนางแลแต่นางแลผลเยอะจะบอกอีกแบบนึงแต่ว่าอำเภอที่อยู่คืออำเภอนางแลอำเภอที่ปลูกสับปะรดและปอกสับปะรดเยอะๆเนี่ยคือนางแลเราก็คุ้นเนอะเห็นลูกปอกเล็กๆดูหน้าตาน่ากินคือเหลือจุกไว้ข้างบนหน่อยนะคะแล้วก็ใช่ใช่ใช่ด้านไว้ให้เวลาแบบกินทานค่ะใช่แล้วก็เรียกถึงกันว่าผลไม้ทางแลค่ะคือที่ผ่านเอาตลาดรวมภาครวมของผลไม้ก่อนที่จะเกิดกรณีของภูแลเนี่ยนะคะเอามาตรการช่วยเหลือก่อนจะไปช่วยอะไรมือปอกหรือว่าพยายามที่จะเร่งระบายของที่คาดว่าจะไปตีอาจจะทันหรือว่าไม่ทันปีหน้าแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยจะไม่ทันแต่ถามว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าผลผลิตทั้งจังหวัดก็ไม่ได้เป็นแสนตันมันน่าจะอยู่หลักสักหมื่นตันนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าการกระจายสินค้าเนี่ยให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเรื่องของการกระจายสินค้าออกนอกพื้นที่แล้วก็มาช่วยเรื่องของค่าขนส่งเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็เร็วแล้วก็ทำได้เพราะว่าภาพพจน์ของสับปะรดตัวนี้ในตลาดยอมรับได้อยู่แล้วเพียงแต่ทำยังไงให้มันกระตุ้นกินเยอะขึ้นมันก็น่าจะหมดนะครับเพราะว่ามันที่จริงๆเดี๋ยวก็อยู่ที่60วันนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าการจัดการการกระจายสินค้าได้ดีเนี่ยมันก็ไปได้หมดนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่มากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสอยู่สองอันอันหนึ่งก็คือเอาสับปะรดพวกนี้เข้าโรงงานอบแห้งไปเลยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคุณภาพดีหน่อยก็กระจายเข้าสินค้ากระจายสินค้าเข้าทั่วภูมิภาคนะทุกจังหวัดไปถูกไหมฮะถ้าวันนี้มีสัก300 ตัน400 ตันก็จังหวัดนึงก็10-20 ตันมันก็หมดแล้วแหละ
ค่ะนะครับก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ก็คือวันนี้เนี่ยมันเป็นมิติใหม่ของการทำผลไม้ตัดแต่งเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่แค่สับปะรดอย่างเดียวเรายังมีทุเรียนอีกอะก็ตัดแต่งเหมือนกันนะฮะมันก็ต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันทุกวันนี้ทุเรียนเราก็ยังไปไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นปอกเปลือกก็ต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้หมดผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องสับปะรดอย่างเดียวมันอาจจะวันหลังไปถึงเรื่องขนุนปอกเปลือกก็น่าจะอยู่ตรงนี้ส้มโอปอกเปลือกก็น่าจะอยู่ตรงนี้ทุเรียนเฟสทัสก็น่าจะอยู่ตรงนี้วันนี้น่าจะเป็นกฎหมายเฟสทัสคือกฎหมายปอกสดมันไม่เข้ากระป๋องมันไม่เข้าอบแห้งแล้วมันไม่เข้าเพราะงั้นมันคือเรื่องใหม่ค่ะทีนี้ในว่าเรื่องใหม่เนี่ยนะคะการที่จะออกพิกัดสำหรับผลไม้ที่ไม่เข้าขายไม่เป็นกระป๋องไม่ใช่สดเนี่ยแต่ว่าเป็นตกแต่งปอกเปลือกอะไรเนี่ยนะคะอยู่ที่ใครต้องดำเนินการถ้ากรมศุลต้องทำหรือว่าพาณิชย์ต้องทำหรือว่าใครจะเป็นคนผลักดันเรื่องของพิกัดนะคะมันสุดท้ายก็เข้าไปสำนักงานเกษตรปักกิ่งเนี่ยน่าจะตรงนั้นเริ่มต้นแล้วก็ค่อยกระจายออกมาว่าน่าจะเข้าในพิกัดกฎหมายของกระทรวงอื่นไหมเป็นเข้าของสาธารณสุขไหมเป็นของเกษตรส่วนไหนอะไรเงี้ยผมว่ามันจะต้องคุยกันแล้วก็ทำให้เราไม่เสียเปรียบในเชิงนี้เพราะว่าถ้าเราตกลง FTA ผลไม้สดแต่วันนึงเราส่งออกไปเป็นผลไม้แปรรูปซึ่งเข้าไปหมวดของอาหารและมีเรื่องภาษีมันไม่อยู่ใน FTA ตัวนี้แล้วไงมันก็ต้องหาทางออกว่าทำไงให้เรานำเข้าไปที่จีนเนี่ยใช้ที่จากอื่นใช้อาเซียนได้ไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นราคามันก็จะแพงขึ้นเพราะว่าผลไม้สดเอาเข้าไปนี่ FTA ก็ไม่ได้ขายแล้วล่ะเออนะคะเพราะวันที่หนึ่งเนี่ยจีนมีภาษีแวด 13% เขารับ อยู่แล้วถ้าเราเพิ่มนำเข้าไปอีกสัก20หรือ 15% มันก็ไปเลย 30-40% มันก็แทบจะไม่ได้ขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในที่กัดสดแต่ว่าสร้างเงื่อนไขอันนึงว่าสดแต่ว่าลงบรรจุพวกนี้ต้องเข้าหมวดGB1488ของจีนจะได้มาตรฐานสดเหมือนกันจะได้มาตรฐานลงคัดบรรจุเนี่ยเดียวกันกับจีนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะอยู่ในหมวดผมสดได้อยู่แต่ว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นความคิดของผมเองนะที่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่แน่ว่าจะถูกต้องนะครับเป็นใช่เรื่องนี้หรือเปล่าค่ะหมดเวลาค่ะคุณสัญชัยวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีนะคะครับขอบคุณมากครับคุณสัญชัยปุรณะชัยคีรีนะคะนายกสมาคมผู้ค้า FM 105 Smile Thailand